แอนนาเนี่ยเขามาในวันนี้เนี่ยมาตามหมายเรียกนะครับไม่ได้หมายจับนะครับเป็นหมายเรียกที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจของเขานะครับอาจจะเกิดธุรกิจเป็นไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบางคนก็พูดว่าอาจจะเป็นกล่องสุ่มทองหรือไม่แต่จริงเนี่ยจากการสอบถามเบื้องต้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเสริมความงามและอาหารเสริมที่เขาทำอยู่เบื้องต้นเนี่ยฮะเราก็แจ้งตามมาตรา341ช่อโกงแล้วก็ช่อโกงประชาชน343แล้วก็พรบ.คอมมาตรา14วงเล็บ1คือเขาเกิดปัญหาในช่วงที่เขาไปส่งทองอันนี้คือจากคำเล่านะครับยังไงเดี๋ยวต้องสอบสวนดูรายละเอียดว่าได้นำทองเนี่ยทองจริงไม่ใช่ธุรกิจเขาทองคือการที่ว่าเขาไปเขาสมนาคุมจากการที่ซื้ออะไรซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะครับก็เลยมีการโบนัสแจกทองแจกทองแจกทองเมื่อกี้ดูเอกสารเบื้องต้นในการซื้อทองแต่ละวันหลายล้านบาท